สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีแก้ปัญหาเมื่อต้นกล้าพริกของเรามีอาการใบเหลืองค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้เขาใบเหลืองเขาน่าจะเกิดจากการขาดธาตุอาหารในเวลานานๆานานค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะย้ายกระถางเขาค่ะต้นเขาก็จะโตและรากเขาก็จะเยอะขึ้นจนรากเลยกระถางออกมาเลยค่ะ วิธีแก้ปัญหาของเราก็คือเราควรที่จะรีบย้ายเขาและผสมธาตุอาหารที่พร้อมให้เขาค่ะส่วนธาตุอาหารที่เราจะผสมให้เขาเราก็จะมีดินล้วนมีปุ๋ยคอกและขุยมะพร้าวเราจะใช้3มอย่างเท่านั้นเองค่ะเราก็นำดินใส่กระถางและรดน้ำให้ชุ่มก่อนที่เราจะย้ายค่ะ เราจะลดให้ดินชุ่มเลยค่ะเวลาที่เ,าเราย้ายเขาเขาก็จะเป็นอย่างง่ายเลยค่ะซึ่งรากเขาเยอะอยู่แล้วค่ะรากเขาค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะเราก็จะทำการย้ายเขาไปปลูกต้นละหนึ่งกระถางค่ะ เมื่อต้นเขาโตขึ้นเขาก็ต้องการธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นเราจึงให้เขาอยู่กระถางละหนึ่งต้นค่ะปลูกเราก็จะปลูกง่ายๆเลยค่ะเราแค่ขุดลุ่มและปลูกลงไปเลยค่ะและบีบคนต้นเขาแน่นๆค่ะเพื่อให้ต้นเขาโยกค่ะ หลังจากนี้เราก็จะรดน้ำเขาทุกวันในตอนเช้าๆค่ะและเราจะมีการให้ปุ๋ยน้ำค่ะเราจะให้เป็นฮอร์โมนเขาค่ะก็จะเป็นฮอร์โมนที่เราหาง่ายๆที่เรามีเลยค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นจุลินซีสังเคราะห์แสงค่ะ เพื่อให้ต้นเขาฝืนตัวและแข็งแรงขึ้นค่ะต้นเขาเล็กอยู่เรายังไม่ควรให้ปุ๋ปยเม็ดค่ะและต้นเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะใบเขาก็จะเขียวขึ้นเขียวขึ้น นี่คือเคล็ดลับในการแก้ปัญหาเมื่อต้นพิกของเรามีอาการใบเหลืองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ